โอ้โหไปแล้วโอ้โหครับโอ้โหครับมาแล้วน่ากลัวมากครับโอ้โหครับดูครับดูขึ้นครับผมโอ้ยครับโอ้น่ากลัวจริงครับผมโอ้ดูครับดูขึ้นยักษ์ครับขึ้นยักษ์ครับขึ้นครับที่ปล่อยมาจากอ่างเก็บน้ำเมื่อสักนี้ครับน่ากลัวมาแล้วโอ้ครับพี่น้องเห็นเราสยองนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศต่างจากวันที่เรามาอาทิตย์ที่แล้วมาครับอาทิตย์ที่แล้วเรามาพาประชมบรรยากาศของการปล่อยน้ำหรือประตูน้ำที่ระบายน้ำออกของเขื่อนห้วยเสนงครับหรืออ่างเก็บน้ำเสนงครับวันนั้นมาไม่ขนาดนี้ครับตอนนี้มาเรารู้สึกว่าต่างจากเดิมเท่าตัวเลยครับผมนี่ฮะน้ำที่ปล่อยออกมาอย่างมหาศาลครับแล้วก็พื้นที่รับน้ำครับผมโอ้ครับผมเนาะน่ากลัวมากครับบรรยากาศครับผมพี่น้องบรรยากาศครับโอ้เนี่ยสถานการณ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับผมเนาะเนี่ยพี่น้องครับท่านใดที่ได้ชมครับตอนนี้ครับพื้นที่รับน้ำแถวเทศบาลเมืองคืนครับหรือว่ารอบๆเมืองคืนครับผมเจอผลกระทบแน่นอนครับเพราะมวลน้ำที่ไหลไปอย่างมหาศาลครับเนี่ยออกมาครับเปิดเต็มที่ครับผมเนาะเนี่ยระบายน้ำเต็มที่แล้วครับพี่น้องถือว่าสุดๆแล้วครับวันนี้ครับโอ้ครับอันนี้ก็เปิดใหญ่มากี่วันแล้วครับเพิ่งมาดูเหมือนกันวันนั้นผมมามันไม่ได้เปิดรายงานนี่ไงครับนี่เปิดใหญ่แล้วประตูน้ำเปิดเต็มที่แล้วครับน้ำล้นจนล้นในปนังกั้นแล้วล้นตรงสุดเปิดครับเนี่ยพี่น้องโอ้ครับความน่ากลัวครับผมความน่ากลัวครับผมเนี่ยโอ้โหพี่น้องครับสถานการณ์นะไม่สู้ดีแล้วครับผมสถานการณ์ไม่ดีแล้วแบบนี้นะครับถ้าไม่เปิดขนาดนี้ผมว่าอ่างเก็บน้ำเราแตกแน่นอนต้องเร่งระบายให้เร็วที่สุดครับต้องเร่งระบายให้เร็วที่สุดครับดูครับให้ดูหลายมุมครับพี่น้องเห็นบรรยากาศความน่ากลัวครับเห็นบรรยากาศของมวลน้ำครับที่ไหลออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงครับผมโอ้พี่น้องครับแล้วจะไหลไปท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เลือกสวนไร่นาแน่นอนครับผมเนาะโอ้โหฮะให้ฟังเสียงพี่น้องให้ฟังเสียงโอ้ยพี่น้องน่ากลัวมากเลยครับแล้วก็ฝนยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ผ่านไปจากเขตพื้นที่พวกเราครับหรือร่องมรสุมยังมาครับเพราะว่ายังมาอีกเยอะครับอีกหลายลูกครับพี่น้องนี่ฮะแค่นูรูมาแค่นี้สถานการณ์บ้านเราก็เป็นประมาณนี้แหละครับแล้วก็หลายๆพื้นที่ครับที่มีปัญหาเหมือนกันโอ้ครับผมดูบรรยากาศครับน่าสะพรึงกลัวมากครับถ้ามีอะไรพัดหลงลงไปนี่ถึงมีชีวิตที่ผมไม่รอดแน่นอนเนาะเพราะว่ากระแสน้ำแรงมากครับเปียกเลยพี่น้องขึ้นมาแรงมากครับว้ายิ่งน้ำยิ่งแรงครับผมว้าโอ้โหเมื่อกี้น่าตกใจไหมครับไปยืนอยู่ใกล้เกินไปครับอันตรายมากเลยโอ้พี่น้องโอ้โหน้ำมหาศาลเลยครับกลัวจริงๆ
พี่น้องโอ้โหครับนี่ฮะพื้นที่รับน้ำด้านล่างครับพี่น้องครับโอ้โหครับสถานการณ์ไม่ปกติอย่างรุนแรงครับผมสถานการณ์ถือว่ารุนแรงมากครับปีนี้โอ้โหพี่น้องครับตกใจหมดเลยครับครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วให้กำลังใจพวกเราครับผมพวกเราจะอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ